สวัสดีค่ะวันนี้แกจะพามาทำปลาร้าปลานิลซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับทอดค่ะขั้นตอนแรกที่เราได้ปลามานะคะเราจะทำการบั้งข้างปลาก่อนค่ะการบั้งข้างปลานะคะจะช่วยให้เวลาที่เราหมักปลากับเกลือนะคะเกลือจะได้ซึมดีในเนื้อปลาค่ะก็บั้งไปแบบนี้นะคะพอเราบั้งปลาได้แบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะต่อไปเราก็ทำการล้างปลาให้สะอาดค่ะเราจะล้างปลาออกประมาณ 2-3 น้ำนะคะควักเอาไส้ที่เหลือออกให้หมดนะคะเวลาทำเป็นปลาร้าออกมาปลาจะได้ไม่เน่าค่ะพอล้างปลาเสร็จแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะทำการหมักเกลือนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะจากนี้ก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะปลานิลของเราตัวใหญ่นะคะวันนี้เราก็จะทำการคลุกเคล้านานๆหน่อยนะคะในขั้นตอนของการคลุกเคล้าเกลือถ้าเราทำไม่ดีปลาร้าของเรามีสิทธิ์เน่าได้ค่ะก็คลุกเคล้าไปเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากคลุกเคล้าปลากับเกลือเสร็จแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะหมักปลาไว้อย่างนี้เป็นเวลา30นาทีค่ะหรือถ้าใครมีเวลานะคะจะหมักไว้ข้ามคืนก็ได้ค่ะพอหมักปลาครบ30นาทีนะคะต่อไปเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนี่ถ้าคั่วเองจะหอมมากเลยนะคะต่อไปก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเราคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีกับตัวปลาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการหมักปลาไว้ในอุณหภูมิปกติเป็นเวลา7วันค่ะพอครบ7วันค่อยมาดูกันอีกทีค่ะหลังจากที่เราหมักปลาครบ7วันเราจะได้ปลาร้าปลานิลหน้าตาแบบนี้ค่ะตัวเนื้อปลาร้าก็จะออกแข็งๆนะคะนี่ค่ะถ้าปลาร้าของเราออกลักษณะนี้ไม่มีเน่าแน่นอนค่ะขั้นตอนต่อไปแกก็จะนำปลาร้าไปทอดนะคะพอทอดเสร็จแล้วเราจะทานกับพริกซอยหอมแดงซอยแล้วก็มะนาวแบบนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ไก่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ